ท่านสาธุชนผู้สนใจในสมาธิภาวนาทั้งหลายวันสุดท้ายนี้จะพูดกันถึงประโยชน์ของการที่มาฝึกสมาธิภาวนาคำว่าสมาธิภาวนามีความหมายพิเศษที่ไม่ใช่ฝึกสมาธิอย่างเดียวโดยเฉพาะแต่ว่าฝึกทุกอย่างภาวนาแปลว่าทำให้เจริญทุกอย่างทุกอย่างโดยใช้สมาธิเป็นเครื่องมือการฝึกสมาธิภาวนาก็คือฝึกให้เกิดสมาธิและใช้สมาธิเป็นเครื่องมือให้เกิดสิ่งที่เราประสงค์ต่อภายในแล้วแต่ว่าเราจะประสงค์อะไรท่านอาจจะเอาไปใช้ในเรื่องบ้านเรือนทางกิจการในโลกก็ได้โดยหลักใหญ่ๆต้องมีว่าตามพระบาลีมีว่าเพื่อความสุขทันตาเห็นทันใจก็ได้จะมีญาณทัศนะอันเป็นทิพย์กระเดียดไปทางปาฏิหาริย์มันก็ได้เพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะถึงที่สุดมันก็ได้นี่คือเพื่อสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเป็นสี่ความหมายใหญ่ๆอยู่อย่างนี้ขอให้ท่านพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเรียกว่ามันจะคุ้มค่าหรือเกินค่าน่าจะข้อแรกที่ท่านว่ามีความสุขได้ในปัจจุบันคือท่านต้องการอยู่ถ้าฝึกสมาธิได้จริงก็เป็นอย่างนั้นคือหยุดอารมณ์ร้ายได้ทันทีเรียกอารมณ์สงบเย็นในความหมายของสนิทฌานมาได้ทันทีที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ไม่ใช่ต้องในป่าในบ้านในเมืองแม่ในที่จะชึกชึกโครมในรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่สามารถทำจิตสงบได้ในข้างโรงงานจะชึกชึกโครมก็ทำได้การโรงละครก็ทำได้ในที่สุดไม่เชื่อก็ไปลองดูนี่แม่เพียงข้อแรกมีความสุขได้ในปัจจุบันท่านต้องการจะขอให้ท่านที่ความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่ทำพอเป็นพิธีเป็นแบบพิธีท่าทางในสมองมันก็คงไม่สำเร็จประโยชน์นี่มันก็เล่นละครแต่ถ้าฝึกได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอานาปานสติสามารถบังคับจิตได้ทันเวลาทันความต้องการอย่างไรก็ได้จะมีอาจารย์มาได้บอกแล้วว่าน่าจะเดินมาที่นี่อยากคุยพักเดินมาที่นี่มาฟังบรรยายอย่างนี้การเดินมานั่นก็เป็นการฝึกไม่ใช่เดินไปโรงเรียนไม่ใช่ไปถึงโรงเรียนจึงจะฝึกแม่กำลังเดินมานั่นก็เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนอยู่ในการเดินเพราะท่านต้องเดินด้วยสมาธิด้วยสติด้วยสมาธิ
กำหนดความไม่มีตัวตนอยู่ตลอดทุกก้าวที่เดินจะได้เห็นอะไรจะได้สัมผัสอะไรในเวลานั้นก็สามารถศึกษาความไม่ใช่ตนไปได้แม้จะเห็นอะไรแปลกแปลงเข้ามาก็สามารถจะเห็นลึกไปถึงความไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนของสิ่งนั้นนั้นกระทั่งว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือปฏิจจสมุปบาทก็เห็นได้ในสิ่งนั้นนะทุกเวลาไม่ว่าทุกวินาทีทุกกระเดียดนี้มันก็เป็นการศึกษาไปหมดทำอย่างนี้ไว้เคยชินแล้วก็จะรับประโยชน์ในอย่างหนึ่งที่ว่าบอกฝึกในสถานที่อย่างนี้ก็มันฝึกทางดำเนินในชีวิตชนิดที่ว่าเป็นการศึกษาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นการกินการนอนกันที่ทำการอะไรก็ให้มันเป็นการศึกษาไปหมดทุกอย่างเรามีเป็นบทเราถือเป็นหลักมัดโตนแล้วแต่จะเรียกกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคู่นอนกุฏิเล่าหมูเท่าๆเล่าหมูเมื่อฟังยุงร้องเพลงสิ่งนี้เป็นต้นฉันจะลองคิดดูมันมีความหมายอาบน้ำในคูในแอ่งน้ำในลำธารในที่ไหลนั่นก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีปัญหาเราสามารถที่จะปรับปรุงให้ไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าเองถ้าเกิดมาสังเกตดูตามสบายท่านคงไม่ได้ส่งน้ำทุกวันละไม่ได้ส่งน้ำทุกวันเลยแล้วก็ไม่ได้อาบเป็นอย่างแบบคนนี้ถ้ามันจำเป็นท่านยังให้งดอาบอย่างในวินัยบางข้อให้ภิกษุอาบน้ำน้อยมาก10วันครั้งคือมีไปแย่งน้ำชาวบ้านอาบหรืออาบมันน้อยครั้งอย่างนี้เป็นต้นท่านลองคิดดูว่ามันเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมมากดีมากเนาะพระองค์เคยไม่ใช่เคยที่เป็นอยู่อาบน้ำอย่างเช็ดตัวเสียน้ำสักขันขันเดียวหลายวันไอ้ที่อาบน้ำจริงอาบน้ำเป็นขันที่นึงสักที่หนึ่งมันก็อยู่ได้เลยไม่ตายอย่างนี้คิดว่าทั้งพุทธการก่อนน่าจะมีกันอย่างนี้เหมือนกันน้ำที่มีอาบจะเป็นน้ำร้อนเป็นน้ำอะไรนี่ก็ถือให้เป็นประโยชน์เป็นยาไปนะไปก็จะมาเคยอาบน้ำนั่นแหละก็เอามาให้อาบวันละครั้งนะครับอาบแล้วก็ไม่ได้ล้างน้ำจืดน้ำอะไรเพราะมันก็ไม่ได้จะมีเค็มมีอะไรมากนะครับมันก็ไม่ต้องอาบน้ำจืดมันก็ไม่มีปัญหาเลยจะเตรียมน้ำอย่างดีอย่างโรงแรมไว้ให้ท่านทั้งหลายอาบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องบ้าที่สุดทั้งเจ้าของบ้านเลยแขกมันหัดบ้านะครับก่อนอาบน้ำนั่นนะแล้วก็ไม่ต้องล้างน้ำจืดนั่งกินจะกินกี่หมดน้อยแล้ววิธีอย่างนี้มันก็ใช้ได้ทั่วไปลองนึกถึงวิธีอย่างนี้กลับไปใช้ที่กรุงเทพ
จะประหยัดน้ำประปาได้มากมายก็ไม่ตายแต่ก็อยู่ได้แล้วสบายดีนี่ขอให้ฝึกฝนการอยู่ที่เรียกว่าคล้ายคล้ายกับที่พระพุทธเจ้าหรือพระภิกษุสงฆ์ท่านอยู่แต่เรามาพูดใหม่อาบน้ำในคูหรืออาบน้ำในร่องน้ำในลำธารในคลองมันง่ายสำหรับการกินอาหารที่เรากินจานแมวนั่นเองมันก็ไม่มีการเลือกแบบหลักที่เป็นหลักหัวใจก็คือว่าทำอาหารให้มันสำเร็จรูปอยู่ในจานนั้นไม่ต้องเลือกไม่ต้องคัดไม่ต้องจับอย่างนั้นอย่างนี้กันดีใส่ลงไปไม่มีตั้งไม่มีตั้งกลางไม่มีนี่ก็หลับตากินก็ได้มันก็คล้ายๆกันทุกคำไม่แปลกอะไรกันนะมันก็ซุกข้าวให้แมวกินนี่ก็กินข้าวจานแมวระงับกิเลสระงับอะไรอีกหลายๆอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมะในข้อที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนได้มากผู้ที่กินก็ไม่ใช่ตัวตนผู้กินก็ไม่ใช่ตัวตนประโยชน์ของมันก็ไม่ใช่ตัวตนมีฝึกอย่างนี้เป็นวิปัสสนาโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ในตัวนอนกุฏิขนาดเล่าหมูก็มาเขาก็ไม่ต้องมากมายอะไรนี่แล้วก็จะว่าไม่ต้องประดับประดาเป็นราคาเป็นหมื่นเป็นแสนต้องยุงร้องเพลงบทเรียนที่ดีถ้าสามารถฟังในเสียงยุงร้องเป็นเพลงได้ก็ไม่สามารถเห็นอนัตตามากทีเดียวเห็นปฏิจจสมบัติก็มากแต่เดี๋ยวนี้พออยู่มาตอมก็โกรธมันก็โกรธแล้วมันก็ถึงกันรบยุ่งอะไรกันที่อยู่ไปหมดก็ควรจะลองฝึกดูบ้างไม่ทำเป็นประจำหลีกจะได้ก็ไม่ก็หลีกแต่ว่าที่ว่าควรจะลองดูบ้างก็สอบไล่ตัวเองวัดใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรมีการจัดโมโหโทโสในสีมากนะครับและยังมีข้ออื่นอีกมากยกตัวอย่างมาเป็นสักสี่ข้อว่ากินข้าวชานแมวอาบน้ำในคูนอนสติเล่าหูฟังยุงร้องเพลงไม่ใช่เอาตามตัวหนังสืออย่างนั้นจะเอาความหมายทั้งหมดนั่นแหละเป็นหลักตำรวจยึดถือปฏิบัติจะเรียกในบาลีว่าสันโดษโดยทั่วไปเนี่ยแต่ที่ถึงสูงขึ้นไปก็เรียกได้ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวนี้ในสิ่งราวนี้ให้มันเกิดความลำบากหรือเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาขอให้ท่านมองเห็นว่าแม้แต่เพียงการปฏิบัติเพื่อการเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นบทเรียนสูงสุดถ้าไปฝึกวิปัสสนาสมาธิอะไรก็ดีก็จะได้มากขึ้นไปยังจะเป็นอยู่อย่างภิกษุสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่กันก็คุ้มและเกินค่าจอยจนใจด้วยที่นี่ก็อยากจะพูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกการศึกษาเรื่องแรกเราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทรู้ความจริงตามธรรมชาติว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาคือเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทก็นั่นแหละแล้วมันก็เป็นอนัตตาหรือว่ายังรู้
ถึงขนาดว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์จะดับไปอย่างไรนี่เป็นความรู้ที่จะรับในส่วนที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นการศึกษาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการปฏิบัติบ้างตามสมควรเช่นมีสติให้ถูกจังหวะของปฏิจจสมุปบาทแล้วความทุกข์ก็เกิดไม่ได้แล้วก็ฝึกอานาปานสติโดยตรงเพื่อจะใช้จิตให้มีสมรรถภาพแก้ปัญหาความทุกข์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทฝึกแล้วก็เกิดธรรมะทั่วไปตามควรกับแต่เรื่องทั้งนั้นธรรมะที่จะใช้เป็นเพื่อนคู่หูกับเราก็คือธรรมะสี่ประการนั่นที่กล่าวแล้วขั้นต้นวันก่อนว่าสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิที่ต้องมาใช้แข่งกับเพื่อนเธอเพื่อนคู่หูมันธรรมะนอกนั้นก็ใช้ตัดตามเรื่องนี่คอยนึกถึงข้อที่อาตมาเตือนคือท่านทั้งหลายอยู่แล้วแล้วเล่าๆก็เห็นไม่ถึงธรรมชาติที่กำหนดมาให้ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ชีวิตนี้ธรรมชาติให้มาก็ยังเดิมพันต้นทุนก็เราเอามาลงทุนก็มาลงทุนพัฒนาเองชีวิตนี้พัฒนาได้แล้วผู้ที่เรียกว่าเจ้าของสมมติเรียกว่าเจ้าของมันต้องพัฒนาเองจะให้ใครช่วยพัฒนาก็ไม่ได้นี่การพัฒนาในที่นี้หมายถึงการกระทำที่ถูกต้องที่เป็นไปเพื่อผลดีจะเรียกว่ามีกำไรแล้วแต่จะเรียกแต่เราไม่ได้ไปบ้าดีลงดีเมาดีนะครับจะตัดปัญหาออกไปความทุกข์ไม่มีเหลือให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์หรือเรียกว่าหน้าปราถนาอาตมาจะใช้คำจำง่ายๆว่ามันจะมีชีวิตในชนิดที่ไม่ปัดเจ้าของจะจำไปแล้วก็ไปคิดดูสังเกตดูศึกษาดูว่าชีวิตชนิดที่ไม่ปัดเจ้าของตัวนักยังไม่ปัดเจ้าของหรือในชีวิตจะต้องมากัดเจ้าของแต่เองมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องความโง่เขลาของเจ้าของชีวิตมากกว่าเราจะต้องรู้จักจะทำจัดชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตชนิดที่ไม่ปัดเจ้าของได้กำไรสูงสุดในการที่พัฒนาชีวิตไม่ปัดเจ้าของโดยการต้องควงก็ไม่มีความทุกข์โดยการต้องควงมันหมายถึงนิพพานอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกันนอกเรื่องหน่อยแต่ว่าเกี่ยวข้องกันสักหน่อยว่าธรรมเนียมโบราณก่อนพุทธกาลในอินเดียก็จะมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ว่าจะต้องค้าขายในชีวิตให้ถึงที่สุดมีฟังดูแปลกปูตัวหนังสือมันแปลอย่างนั้นโวหาระหรือสังโวหาระคำนี้แปลว่าค้าขายให้ได้กำไรชีวิตะสังโวหาระจะค้าขายด้วยชีวิตลงทุนค้าขายด้วยชีวิตถ้าเข้าหลักที่กล่าวมาแล้วว่าพัฒนานะแต่เขาก็มีความนิยมกันเพียงว่า
ำเร็จประโยชน์ในการงานในหน้าที่การงานมีทรัพย์สมบัติมหาศาลต่อตัวจนกระทั่งว่ามอบหมายทรัพย์สมบัติมรดกในต่างๆอันมั่นคงให้กับลูกหลานไปแล้วคนแก่คนนี้ก็มีชีวิตที่พิเศษนุ่งผ้าขาวสวมเสื้อขาวสวมรองเท้าขาวกันร่มขาวเดินเล่นอยู่ตามป่าละเมาะริมลำธารหาความพักผ่อนที่นั่นจนกว่าจะตายทำอย่างนี้เขาเรียกว่าถึงที่สุดแห่งชีวิตจะโอหานคือค้าขายในชีวิตถึงที่สุดสำเร็จประโยชน์ก็นิยมกันอย่างนั้นนะที่วันหนึ่งในคนที่เขาทำสำเร็จอย่างนั้นนะเกิดมาพบกันกับพระพุทธเจ้าเขาก็พูดตามแบบของเขาพระพุทธเจ้านี่สำเร็จชีวิตจะโหหาอย่างที่กล่าวพระพุทธเจ้าตรัสว่าในธรรมวินัยนี้ในลัทธินี้ไม่เรียกอย่างนั้นว่าชีวิตจะโหหานะแต่ถ้าเพื่อนทำเพราะเหตุอะไรโอเคแล้วก็ดูสิถ้าลูกหลานต้องคุณตายคุณก็ร้องห่มร้องไห้อยู่นี่ว่าถ้าทรัพย์สมบัติอะไรเปลี่ยนแปลงไปคุณก็ยังร้องห่มร้องไห้ยังเสียดายยังนี่ที่สุดแต่ว่าจะตายเองมันก็ยังเดือดร้อนและเป็นทุกข์ก็เลยขอพระพุทธเจ้าตรัสบรรยายว่าชีวิตตะโวหารในลัทธิของพระพุทธองค์ว่าอย่างไรสิที่เลยพูดกันถึงเรื่องสิ้นสุดแห่งกิเลสสิ้นสุดแห่งความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้มีแต่ความว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ก็จะถึงลมหายใจขั้นสุดท้ายที่เขาเห็นตัวเองที่เขาขอเปลี่ยนชีวิตจากวงให้มาเป็นแบบของพระพุทธเจ้านี่ขอให้สิทราบว่าแม้แต่คนโบราณนู่นเขาก็มีหลักเกณฑ์ที่จะทำชีวิตให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดเป็นชีวิตที่ดีที่สุดตามที่จะทำได้กันด้วยกันเหมือนกันแต่มันยังค้นไม่พบถึงระดับสูงสุดเขาก็มีไปตามระดับของเขาเป็นอย่างนั้นเป็นต้นเดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดในยุคที่มันเป็นยอดสุดของวิชาความรู้ทางจิตใจทางธรรมทางศาสนาในพระธรรมสอนในชีวิตโวหารในทั้งที่สุดในลักษณะนี้เราก็ควรจะได้รับประโยชน์ซึ่งอาตมาเรียกเป็นธรรมดาว่าชีวิตที่ไม่ตัดเจ้าของอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหากันอีกต่อไปจนนาทีสุดท้ายของชีวิตมันมีปัญหาคุณจะดูพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านมีชีวิตโวหารถึงที่สุดตามแบบของท่านคือบรรลุพระนิพพานพระนิพพานนี่ไม่ใช่ตายพระนิพพานนั้นไม่ตายต้องไม่ตายต้องมีค่าเท่ากับความไม่ตายจึงจะเป็นนิพพานเนี่ยเข้าใจผิดเป็นนิพพานของพวกอื่นว่านิพพานคือตายนี่รันดอนตายตลอดการตายรันดอนเป็นนิพพานของพวกนั้นเราจะได้มาสอนคนแถวนี้ไว้ก่อนพุทธศาสนามาถึงจะทำไปเข้าใจนิพพานความตายรันดอน
นิพพานต้องเป็นความไม่ตายไม่ตายนิรันดรเพราะไม่มีตัวตนที่จะตายไม่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะตายมันเกิดความไม่ตายนิรันดรไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ของท่านทำหน้าที่ทั้งวันทั้งคืนในการโปรดสัตว์หัวรุ่งก็คิดว่าจะไปโปรดใครพอเช้าก็ไปในทรมานบุคคลนั้นจนสำเร็จประโยชน์เที่ยงสายก็ไม่ว่าหมายมาถึงวัดกลับมาถึงวัดก็ต้องสอนคนที่มาหาที่วัดค่ำลงก็ต้องสอนภิกษุสามเณรประจำวัดพอดึกก็สอนพวกเทวดาเที่ยงคืนเลยดึกนิดพักผ่อนนิดสายก็หัวนี่ก็คิดว่าวันนี้จะไปสอนใครท่านทำงานก็วงการไม่มีความคุ้มสนุกอย่างไรสนุกสุดอย่างเมืองนี้แล้วก็ไปเมืองโน้นก็เดินไปไม่มีรถยนต์ไม่นั่งเกวียนไม่นั่งรถม้าเพราะว่ามันเทียมได้สัตว์มีชีวิตท่านก็เดินไปสังเกตดูตามพระบาลีไม่เห็นตรงไหนที่แสดงว่าท่านมีรองเท้าหรือมีร่มนะท่านไม่ได้มีแม่รองเท้าไม่มีร่มไม่มีอะไรอย่างนี้พระสมัยนี้สมัยนี้มีแม้แต่กล้องถ่ายรูปนะพวกชีเขาอย่างมีกล้องถ่ายรูปกันมากกันเท่านั้นพระเจ้าไม่มีแม้แต่ร่มไม่มีแม่รองเท้าไปดูนั่นแหละทำงานไม่ทั่วจนคืนนี้จะยึดพานฟังวันยังเดินอยู่เป็นยอดเดินเยอะๆตอนนี้พานก็ยังมีคนมาขอให้สอนอีกยานี้พานอยู่หยอกๆแล้วท่านก็ยังสอนอีกไอ้คนคนนั้นได้รับความรู้ทางธรรมะพอจะเป็นพระอรหันต์ได้ต่อมาไม่กี่นาทีท่านก็นิพพานนิพพานอย่างปิดสวิตไฟไม่มีปัญหาโดยการที่ทำอานาปานสติเกี่ยวกับสูงสุดมาตั้งแต่เดิมแท้จนวันรู้นิพพานนี่นั่นก็นิพพานอย่างเมื่อกี้เราปิดสวิตช์ไฟเลิกกันชีวิตพระพุทธเจ้าถึงที่สุดแห่งชีวิตสังโวหาระคือการใช้ชีวิตนั่นเองลงทุนให้เป็นประโยชน์ท่านก็ได้อย่างนั้นที่เราเป็นสาวกสนใจจะทำตามรอยของท่านมันก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็เป็นเราถ้าว่าเกิดมาทีหนึ่งไม่เสียชาติเกิดได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็ต้องทำต้องคอยทำคอยฝึกคอยศึกษาอยู่ทุกเวลาแม้แต่ในขณะที่ทำการงานเราอาจจะสอนลูกเด็กๆให้เขาเรียนหนังสือไปคลาศึกษาชีวิตไปคลาศึกษาธรรมะเสร็จการเรียนไปทำการงานเราก็มีศึกษาธรรมะไปคลาในตัวการงานสำเร็จประโยชน์ในการงานมีเงินมีทองไปศึกษาไปคลาจนกระทั่งว่าศึกษาชีวิตในขั้นสุดท้ายไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนมันก็ว่างไปหมดจากปัญหาไม่มีปัญหาอะไรนี่คือการใช้ชีวิตเป็นตัวการศึกษาเสียเองไม่ใช่เป็นของวิเศษวิโสการศึกษาไปเป็นตลอดชีวิตมีชีวิตนั่นก็รู้สิ่งที่ควรจะรู้ว่าหมดปัญหานะอย่างอานาปานสติหมวดสุดท้ายข้อที่4ปฏินิสคานุปัสสีโอ้หมดแล้วปัญหาหมดแล้วโยนคืนให้ธรรมชาติหมดแล้วไม่มีปัญหาต่อไปแล้วต้องถึงขั้นนั้นพัฒนาชีวิตด้วยการเติมสิ่งที่มันยังขาดอยู่ลงไปให้ไปธรรมะที่มันยังขาดอยู่แล้วก็เอาสิ่งที่ไม่ควรมีออกเอาออกตามที่ควรจะเอาออกนี่คือกิเลสทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นแม่บทของกิเลสทุกชนิดแล้วก็พัฒนา
ให้มันดีกว่าเดิมที่มันยังต่ำอยู่มันยังอ่อนอยู่หรือมันยังโง่อยู่พัฒนาให้ดีกว่าเดิมเป็นความรักด้วยกิเลสพัฒนาเป็นความรักด้วยเมตตาเสียความรักด้วยอำนาจตัวกูรักด้วยกิเลสพัฒนาด้วยความรู้เป็นเรื่องของเมตตาเป็นของเรื่องอนัตตาเป็นความรักของอนัตตาความรักของอัตตาบ้าบ่เปลี่ยนเป็นความรักของอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าได้ทำสิ่งที่มันยังไม่ดีที่สุดไม่ดีที่สุดส่วนที่เติมลงไปก็เติมลงไปไอ้ความรู้ที่เรายังไม่มีความสามารถที่เรายังไม่มีโดยเฉพาะเป็นสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิยังไม่มีก็เติมลงไปที่ความสิ่งที่ต้องเอาออกสิ่งที่ไม่ควรมีคือความเห็นแก่ตัวความโง่เขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนที่เอาออกเลยความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดปัญหาส่วนบุคคลก็ดีปัญหาทั้งโลกทั้งจักรวาลก็ดีมันมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเอาออกเรื่อยไปจนกว่าจะหมดความเห็นแก่ตัวหมดความเห็นแก่ตัวก็เป็นพระอรหันต์ที่อะไรพัฒนาได้ดีไปเดินก็พัฒนาความเห็นแก่ตัวเปลี่ยนมันให้เห็นแก่ธรรมะให้เห็นแก่ผู้อื่นความเห็นแก่ตัวนั้นยังต่ำยังเลวเกินไปเห็นแก่ตัวเปลี่ยนเป็นเห็นแก่ผู้อื่นให้เห็นแก่ธรรมะให้เห็นแก่ความถูกต้องยึดหลักเป็นความถูกต้องแข็งก๊กเลยไม่เห็นแก่ตัวต่อสามคำนี้ใช้ได้จำเป็นหลักนะหนึ่งเติมในสิ่งที่ยังขาดลงไปในชีวิตสองเอาสิ่งที่มันไม่ควรจะมีอยู่ในชีวิตออกเสียหมดแล้วพัฒนาสิ่งที่มันยังต่ำต้อยมันอ่อนอยู่ให้มันสูงขึ้นไปมันแก่กล้ามันแข็งโดยวิธีทั้งสามนี้จะพัฒนาชีวิตให้สำเร็จถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่เรียกว่าสำเร็จชีวิตตะโวหารการใช้ชีวิตเป็นเดิมพันลงทุนเป็นการค้าเปรียบเสมือนการค้าให้ได้มาซึ่งสิ่งสูงสุดคือกำไรนี่คือหัวใจต้องการปฏิบัติธรรมถ้าท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีก็จะมองเห็นว่านี่เป็นหัวใจเป็นแกนที่ของการปฏิบัติที่ลึกอยู่ข้างในการทำอานาปานสติคือการศึกษาปฏิจจสมุปบาทสอนมันเป็นการกระทำอย่างที่ว่านี่ทั้งนั้นนะไปสังเกตดูมันเติมสิ่งที่ยังขาดลงไปธรรมะที่ยังขาดอยู่แล้วก็ดึงมาธรรมะที่ก่อนออกอกุศลธรรมบาปกิเลสทั้งหลายดึงออกร่างออกแล้วก็พัฒนาที่มันยังอ่อนอยู่ยังต่ำอยู่ให้สูงขึ้นไปถ้าทำได้จริงก็สำเร็จประโยชน์ได้จริงต้องคอยสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ตามนี้เป็นอย่างที่ปฏิบัติกันแล้วนี่ถ้า10วันมันไม่ได้มันก็ไปทำต่อติดบ้านที่เรื่องทำต่อไปอย่างน้อยการมาศึกษานี่คงจะได้รู้วิธีว่าทำอย่างไรแต่ยังทำไม่ได้ยังทำไม่สำเร็จจบบริบูรณ์แต่รู้วิธีว่าจะทำอย่างไรแล้วก็ไปฝึกต่อที่บ้านที่เรือนที่ศักดิ์ไปแล้วก็ฝึกได้เรื่อยไปหรือจะทำซ้ำอีกเป็น10วันที่2 10วันที่3 10วันที่4ก็ทำได้เรื่อยไปถึงก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกทีก็สำเร็จประโยชน์ก็จะได้ถึงที่สุดของการพัฒนาชีวิตทันก่อนสังขารจะแตกแล้ว
ประโยชน์อย่างสูงสุดก็คือมีชีวิตเย็นเป็นนิพพานอาตมาอยากจะเรียกให้มันป้ายเข้ามาให้มันเห็นง่ายขึ้นมาอีกก็ว่าชีวิตที่ไม่ตัดเจ้าของความทุกข์นั่นคือตัดเจ้าของไม่ทุกข์ก็คือไม่ตัดนิพพานในความหมายที่ถูกที่แท้นะไม่เกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับความไม่ตายแต่ว่าไม่มีกิเลสโดยประการทั้งปวงคือไม่มีความทุกข์นิพพานธาตุที่ทรงแสดงไว้มีสองอย่างคือรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องในความเป็นอนัตตาจนกระทั่งรู้ว่าไอ้เรื่องความสุขก็อนัตตาความทุกข์ก็อนัตตาไม่ยึดถือทั้งสุขและทั้งทุกข์ความดีก็อนัตตาความชั่วก็อนัตตาไม่ยึดถือทั้งความดีและความชั่วแล้วคนก็จะต้องทำอย่างนั้นจะได้อะไรกันวะก็ได้เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์ถ้าว่าทายังดีอยู่ก็บ้าดีเมาดีลงดีเป็นปัญหาไปตามแบบดีถ้าชั่วก็มีความทุกข์ไปตามแบบชั่วเรื่องสุขก็ยุ่งไปตามแบบสุขคงจะมองเห็นกันแล้วสุขทางสุขมันยุ่งวุ่นวายไปตามแบบสุขทุกข์มันก็ยุ่งวุ่นวายไปตามแบบทุกข์เนื้อสุขเนื้อทุกข์นั่นแหละคือที่พักผ่อนที่ว่างที่ไม่มีปัญหาสิ่งนั้นเรียกว่านิพพานในขั้นหนึ่งก่อนคือว่ารู้สึกอยู่ว่าสุขรู้สึกอยู่ว่าทุกข์รู้สึกอยู่ว่าดีรู้สึกอยู่ว่าชั่วแต่ไม่ยึดมั่นมันไม่เอากับมันนิพพานนี่อันที่หนึ่งเรียกว่าสระอุปาทิเสสระนิพพานธาตุนิพพานธาตุที่ยังมีความรู้สึกเหลืออยู่ถ้าเราจะรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์เพราะอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเวทนาทั้งหลายยังไม่เย็นสนิทยังรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์อยู่แต่กูไม่เอากับมึงสุขทุกข์หรือดีชั่วนี่ก็ตามไม่เอาทุกอย่างนี่ก็เป็นนิพพานที่หนึ่งพอนิพพานที่สองจะไม่รู้สึกว่าสุขว่าทุกข์จะไม่รู้สึกว่าดีว่าชั่วก็เลยเวทนาทั้งหลายเย็นสนิทจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่รับอารมณ์มาในลักษณะที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเรียกว่าไม่บวกไม่ลบถ้าเราเรียกภาษาใหม่ๆที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่บวกไม่ลบที่เป็นบวกนะพระพุทธเจ้าหรือใช้ในบาลีว่าอภิชฌามันดึงให้เอาดึงเข้าไปหาแล้วไปเอาที่เป็นลบเรียกว่าโทมนัสไม่ชอบกับใครอยากจะทำลายนี่คือไม่บวกแหละไม่ลบไม่มีความร้อนใดๆเกิดขึ้นไม่เวทนาทั้งหลายเวทนาเย็นสนิทไม่รู้สึกว่าเป็นบวกไม่รู้สึกว่าเป็นลบผิดกันอย่างแรกยังรู้สึกว่าเป็นบวกและเป็นลบแต่ทำอะไรไม่ได้ในความรู้สึกและความทุกข์ไม่ได้อย่างที่สองนี้ไม่รู้สึกเป็นบวกเป็นลบเลยนี่ของเราคือความหมายของนิพพานไม่ได้ตายยังเป็นอยู่นี่แล้วก็ไม่รู้สึกบวกไม่รู้สึกลบไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์ลองคิดดูเองว่าเป็นยังไงเย็นตามความหมายของคำคำนี้คำว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าตายคนโง่เท่านั้นจะเข้าใจผิดได้รับคำสั่งสอนมาผิดว่านิพพานแปลว่าตายนิรันดรเย็นคำชาวบ้านพูดอยู่ตามบ้านเรือนไปพูดหมายถึงเย็นเช่นไปในครัวดับเราว่าไปนิพพานอาหารร้อนอยู่กินไม่ได้ก็พูดว่ารอก่อนให้มันนิพพานแล้วกินคำว่านิพพานในภาษาธรรมดาใช้ตามบ้านเรือนในครัวคืออย่าง
ทำของร้อนให้เย็นก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานตัวอย่างช่างทองเขาล้อมเหล็กให้ล้อมเหล็กทองเหลวขว้างร้อนเขาก็จะทำเป็นรูปพรรณก็ต้องทำให้มันเย็นเอาน้ำรดให้มันเย็นถึงจะทำได้คำวาลีคำนี้ก็เรียกว่านิพพาไปยะคือทำให้มันนิพพานนั่นรู้ไว้แต่ว่าคำว่านิพพานนิพพานนี่มันแปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าตายถ้าตายก็ตายแห่งกิเลสชีวิตจิตใจมันยังอยู่ไม่ได้ตายกิเลสตายได้เรียกว่านิพพานแต่ความจริงก็หมายความว่าเย็นเพราะไม่มีไฟไฟคือกิเลสมันร้อนไม่มีไฟมันก็เย็นยังใช้ไกลเราไปถึงว่าสัตว์ป่าสัตว์ดุร้ายที่ฝึกดีแล้วจนเชื่องเป็นแมวนี่มันก็ช่างป่าที่แสนจะดูไล่มาฝึกเชื่องเป็นแมวใช้งานอยู่ที่บ้านนี่มันก็เรียกมันนิพพานของมันเหมือนกันนิพพานตามแบบของสัตว์ในรัตนานมันเย็นไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีอันตรายชีวิตของเราจะเย็นได้โดยการฝึกให้ถูกวิธีรู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่ควรรู้นานาปานสติเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติปฏิบัติไปตามหลักแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่ได้สิ่งที่ดีที่สุดมันก่อนก็บอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมคนใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นเห็นธรรมการเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ค่าเท่ากับเห็นพระพุทธองค์ที่แท้จริงพระองค์จริงพระองค์ธรรมคือไม่มีแตกดับไม่เป็นแต่เป็นนิรันดรพระพุทธเจ้าองค์นิรันดรรู้เรื่องว่าทุกข์เกิดอย่างไรทุกข์ดับอย่างไรแต่เราถึงวิธีที่มันจะดับเรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทเรียกอีกอย่างก็เรียกว่าอริยสัจก็ได้แต่ถ้าเรียกว่าอริยสัจสี่อธิบายเป็นย่อๆเพียงสี่ทางถ้าเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็อธิบายกันละเอียดพิสดารไปหลายๆอย่างแล้วก็เป็นรอบๆทางที่มันเกี่ยวข้องกันเรียกให้มันถูกว่าอริยสัจใหญ่คือปฏิจจสมุปบาทอริยสัจเล็กคืออริยสัจสี่ที่เราสอนเรียนกันอยู่อริยสัจที่สองกันนะอริยสัจใหญ่คือปฏิจจสมุปบาทรู้สิ้นเชิงไม่มีเหลือเลยเกี่ยวกับทุกข์ระดับทุกข์เมื่อปฏิบัติอานาปานสติได้ดับตามได้ดับได้ตามนั้นฝึกจิตจนสามารถดับทุกข์ได้ตามนั้นอานาปานสติพระพุทธเจ้าทำอานาปานสติได้ตั้งแต่อายุ7ขวบท่านไปเล่าเรียนมาแล้วท่านเข้ามาท่านมาบวชท่านปฏิบัติโดยอานาปานสติเป็นธรรมะเครื่องอยู่เรียกว่าวิหารธรรมธรรมะเครื่องอยู่ท่านตรัสเองท่านตรัสอย่างนี้มีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เรื่อยมาคือเป็นความสงบสุขเป็นความสุขเป็นความสงบสุขเป็นชีวิตเย็นจนตลอดชีวิตนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมเป็นบุคคลที่ค้นพบวิธีที่จะทำให้ชีวิตได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้บางคนไม่ค้นพบกล่าวสอนให้รู้ให้คนอื่นรู้ให้ทำตามได้ด้วยนี่พระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะศึกษาให้รู้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามนั้นเหมือนอย่างที่เรากำลังมาปฏิบัติกันอยู่เอาละวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องผลของการปฏิบัติก็ดูเองปฏิบัติคือเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วปฏิบัติอานาปานสติแล้วผลอะไรมันเกิดขึ้น
ความเย็นเกิดขึ้นเพราะกิเลสไม่เผาก็เรียกว่าเย็นเย็นบริสุทธิ์จากกิเลสกิเลสก็ไม่เผาไม่เผามันก็เย็นนี่คือก็เป็นชีวิตที่เข้มแข็งก็มีสมาธิไม่มีความทุกข์เพราะเย็นแล้วก็เข้มแข็งเพราะสมาธิสามารถจะทำอะไรที่ถึงที่สุดได้ไอ้สมาธินี่มันเป็นตัวกำลังถ้าปัญญาไม่มีสมาธิช่วยปัญญาก็ไม่มีกำลังเรียกว่าความคมมันไม่ตัดถ้าไม่มีน้ำหนักที่จะกดลงไปสมาธิก็ช่วยปัญญาทำหน้าที่ได้เรียกว่าความเข้มแข็งมันก็ตัดขาดไปเลยตัดกิเลสที่นี่ก็ยังมีคำเรียกว่าว่องไวเป็นกรรมนิยะซึ่งในภาษาใหม่ๆทางการศึกษาสมัยใหม่เขาก็นิยมกันมากกรรมนิยะภาษาบาลีภาษาไทยว่าว่องไวในหน้าที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า activeness มันแค่คล่องว่องไวเหมาะสมที่สุดในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งท่านศึกษาธรรมะนี่แล้วมันจะมีผลอย่างนี้คือชีวิตนี้มันก็เย็นมีความเข้มแข็งกำลังมากแล้วก็มีความแก้ข้องว่องไวในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างทุกประการทางกายก็ว่องไวทางจิตก็ว่องไวทางสติปัญญาก็ว่องไวเป็นแอคทีฟสูงสุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนลองคิดดูทีว่าจะได้ผลยังไงจะได้ผลยังไงถ้าชีวิตนี้มันเป็นได้อย่างนี้มันก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะพูดถึงความเย็นหรือชีวิตเย็นให้มันละเอียดออกไปก็ว่าตามหลักทั้งอานาปานสติหมวดที่3คือจิตตานุปัสสนาสามารถทำจิตให้ไม่รู้จักจิตทุกชนิดได้ก็สามารถทำจิตให้บันเทิงปราโมทย์บันเทิงมีความพอใจในชีวิตนี่เรียกว่าปราโมทย์พิโมทยังสามารถทำมีความบันเทิงพอใจขึ้นมาได้เมื่อไรก็ได้ตามที่ต้องการแล้วก็มีสมาธิมั่นคงแข็งก๊กอยู่ในความคงที่ไม่จิตลาดไม่เดือดร้อนแล้วก็วิโมทยังปล่อยสิ่งที่ยึดถือเอาไว้อยู่โดยอุปาทานปล่อยไม่มีอะไรยึดถือไว้โดยอุปาทานมันเป็นธรรมารีแต่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่ถ้ารู้ก็ดีสิอภิโมทยังทำให้ปราโมทย์บันเทิงสมาธิทำให้ตั้งมั่นวิโมทยังทำให้ปล่อยออกไปแล้วทำไมจิตของไม่เย็นลองคิดดูสิเรามีความสามารถที่จะทำจิตให้เย็นหมดความร้อนด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียวฝึกไว้ดีแล้วหายใจเพียงครั้งเดียวก็เกิดปีติปราโมทย์เย็นเกิดเข้มแข็งคงที่ความร้อนเกิดไม่ได้แล้วก็ปล่อยไม่เอาอะไรมายึดมันถือมันไว้โดยความเป็นของหนักไปยึดมันอะไรไว้เป็นตัวตนเป็นของตนมันก็เป็นหนักเป็นของหนักแก่ชีวิตแล้วมันก็กัดเจ้าของยึดมันอะไรว่าได้อุปาทานอะไรถึงนั่นแหละมันกัดเจ้าของเงินทองทรัพย์สมบัติสิ่งของบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงมีไว้ได้โดยไม่ต้องยึดมั่นพอยึดมั่นมันกัดเจ้าของทันทีมีไว้เกี่ยวข้องด้วยได้ใช้เป็นประโยชน์ได้อยู่ด้วยกันได้แต่อย่าไปทำความยึดมั่นโดยอุปาทานพอยึดมันอุปาทานเป็นเจ้าของก็กัดเจ้าของทันทีชีวิตมันกัดเจ้าของเพราะมันยึดมั่นมันเป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตทำยากแต่ว่างดงามประเสริฐที่สุดนี่เป็นยอดอาร์ตศิลปะในพระพุทธศาสนาลอยวางสิ่งทั้งปวงออกไปไม่ยึดถือว่าเป็นของกูเกี่ยวข้องอยู่ใช้อยู่กินอยู่อะไรอยู่โดยสถานของตัว
เป็นศิลปะเป็นฝีมือที่ยอดสุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนเมื่อได้เคล็ดลับเคล็ดลับนี่เป็นไทยง่ายๆก็เคล็ดลับนี่เป็นภาษาฝรั่งโก้หน่อยก็เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่จะทำให้ไม่ต้องเป็นทุกข์มีแต่ความถูกต้องพอใจเยือกเย็นนี่เรียกว่ามีความเยือกเย็นที่นี่ดูต่อไปเป็นเข้มแข็งเรียกว่าเข้มแข็งอธิบายออกไปว่าอารมณ์ภายนอกมาทำอะไรไม่ได้สิ่งที่จะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละเข้ามาแล้วทำให้จิตใจนี่มันไว้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้รับอารมณ์เหล่านั้นอย่างปกติอย่างคงที่มีอยู่เข้มแข็งต่ออารมณ์ภายนอกหมายความว่าจะมีอะไรมาทำให้รักไม่ได้จะมีอะไรมาทำให้โกรธไม่ได้ไม่รักไม่โกรธคือไม่บวกไม่ลบดังที่กล่าวแล้วทั้งต้นก็สบายฮินดูอีกขั้นหนึ่งก็ว่ามันเข้มแข็งต่อการปรุงแต่งของสังขารในภายในคำว่าสังขารนี่อยากเข้าใจมันลูกเด็กๆในโรงเรียนหรือจะยายแก่ตามศาลาว่าสังขารคือร่างกายสังขารคือร่างกายไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารกิริยาอาการที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารนี่มันมีการปรุงแต่งอยู่เรื่อยปรุงแต่งให้เป็นนั่นเป็นนี่ที่ร้ายกาจก็ปรุงแต่งให้เป็นกิเลสที่เราก็เข้มแข็งไม่ให้มันปรุงแต่งไปตามนั้นคงที่ไว้นี่ปรุงแต่งไว้ถึงจะปรุงแต่งขึ้นมาก็ไม่มีความหมายคือให้เป็นทุกข์ไม่ได้มีความขึงแข็งต่อการปรุงแต่งทีนี้จะพูดให้ชัดต่อไปอีกก็พูดว่าขึงแข็งต่อการบีบคั้นของกิเลสข้อนี้สำคัญมากขอช่วยจำไว้ดีขึงแข็งทนได้ขึงแข็งต่อการบีบคั้นของกิเลสที่เราจะต้องลำบากยุ่งยากกระทั่งวินาศจิตหายไปเพราะว่าทนไม่ได้ต่อการบีบคั้นของกิเลสเป็นอบายมุขทั้งหลายทนไม่ได้เพราะกิเลสบีบคั้นทนไม่ได้ก็ต้องไปหาอบายมุขทั้งหลายมันก็วินาศจะเรียกว่าคันตีกันได้อดทนได้อย่างนี้เรียกว่าคือเป็นความเข้มแข็งเป็นความคงที่ของจิตทนต่อการบีบคั้นของกิเลสจำเป็นจะต้องใช้นะตั้งแต่ลูกเด็กๆเล็กทารกของเราก็สอนให้เขารู้จักทนต่อการบีบคั้นของกิเลสทั้งการคิดฝ่ายต่ำฝ่ายชั่วยิ่งโตขึ้นมายิ่งต้องการเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งต้องการแม้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ยังต้องการเพราะกิเลสยังมันขับอยู่แก่ถ้าจะเข้าลงอยู่แล้วไปต้องทนต่อการบีบคั้นของกิเลสชั้นละเอียดไม่ต้องกลัวต่อความตายไม่ต้องกลัวต่อความเจ็บปวดไม่ต้องกลัวต่ออะไรอะไรนี่ก็เรียกว่าบีบทนได้ต่อการบีบคั้นของกิเลสมันเข้มแข็งจึงอย่างนี้อารมณ์ภายนอกก็ทำอะไรไม่ได้การปรุงแต่งในภายในก็ทำอะไรไม่ได้กิเลสก็บีบคั้นไม่ได้เรามีความเข้มแข็งกันอย่างนี้หรือเปล่าเล่าที่เป็นอยู่กันไม่ดีจะไม่มีความเข้มแข็งมาเลยนี่นั่นแหละปฏิบัติจิตให้ถูกต้องเถิดมันจะมีความเข้มแข็งทีนี้จะพูดถึงสิ่งที่สามที่ว่องไวว่องไวแอคทีฟในหน้าที่การงานคำว่าว่องไวในที่นี้ก็หมายถึงว่องไวในหน้าที่การงานที่ควรจะทำไม่ใช่ว่องไวในการจะทำจะไปตามกิเลสไปทำความชั่ว
บาลีเรียกว่ากัมมนียะแปลว่าสมควรแก่การงานและกรรมสมควรแก่การทำการงานที่ถูกต้องถึงแม้ว่ามันว่องไวในในหน้าที่การงานเพราะเหตุไรเพราะมันรู้ดีเพราะมันรู้ทุกอย่างโดยเฉพาะรู้เรื่องอนัตตาไม่ไปเที่ยวหลงไหลติดพันในสิ่งใดใดแต่มันรอบรู้มันรอบรู้ในการใช้ธรรมะข้อไหนแก้ปัญหาอะไรธรรมะข้อไหนแก้ปัญหาอะไรมันก็รอบรู้รอบรู้แล้วมันก็คล่องแคล่วคล่องแคล่วมีรวดเร็วเพราะมันมีสติสมบูรณ์สติสมบูรณ์ที่พูดกันแล้วเมื่อวานนี่เรื่องสติมันมีสติสมบูรณ์มันก็ทำได้คล่องแคล่วไม่ติดขัดแล้วมันก็รอบครอบรอบครอบด้วยในสติด้วยสัมปชัญญะด้วยมัชฌิมาปฏิปทาญาณทัศนะความรู้ถูกต้องครบถ้วนตามที่เป็นจริงมันก็รอบครอบไม่มีอะไรตกหล่นซึ่งเขามีความรอบรู้ในหน้าที่การงานเขามีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติเขาก็มีความรอบครอบไม่มีอะไรตกหล่นบกพร่องในหน้าที่การงานนี่คนต้องการรู้ปฏิจจสมุปบาทและการปฏิบัติอานาปานสติมันทำให้ชีวิตนี้เย็นอย่างนี้ก็ทำให้มีความเข้มแข็งในชีวิตนี้แล้วก็ทำให้ว่องไวในชีวิตนี้ในชีวิตนี้เย็นมันเอาไว้ก่อนเถอะไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนในชีวิตนี้เข้มแข็งแข็งอยู่ในความถูกต้องความผิดความชั่วดึงไปไม่ได้มันแข็งโก๊กอยู่ในความถูกต้องมันรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วมันมีความแข็งโก๊กอยู่ในความถูกต้องมีธรรมะข้อหนึ่งซึ่งชื่อมันออกจะแปลกแต่ก็ควรได้ยินว่าได้รู้ไว้ว่าอาตัมมยตาอาตัมมยตาเอาแต่ความหมายก็แข็งโป๊กอยู่ในความถูกต้องตามตัวหนังสือก็ว่าอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้อะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ไม่เป็นไปตามปัจจัยแวดล้อมปรุงแต่งแข็งโป๊กอยู่ในความถูกต้องบรรดาความไม่ถูกต้องแล้วกูไม่เอากับมึงจะเอาไปนี่เรียกว่าความแข็งโป๊กอยู่ในความถูกต้องหรือความจริงหรือพระนิพพานอะไรก็แล้วแต่จะเรียกคือความถูกต้องกันแล้วกันเดี๋ยวนี้เรามันแข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องไม่ได้พอมีอารมณ์มีเหยื่อของกิเลสมาดึงก็ไปหาอบายมุขไปหาเรื่องกิเลสนานาชนิดเห็นแก่ตัวทำปัญหาเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองแม้แต่ผู้หัวตัวมีก็ต้องยากันเพราะเหตุนี้เพราะความไม่เข้มแข็งอยู่ในความถูกต้องคอยรู้จักไหวว่าเราจะเข้มแข็งอยู่ในความถูกต้องสูงสุดคือไม่ยึดมั่นอะไรโดยทำเป็นตัวตนของตนแล้วก็ไม่เห็นแก่ตนไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความถูกต้องนี่เป็นหลักของชีวิตที่สูงสุดคงที่อยู่ในความถูกต้องอะไรอะไรจะมาปรุงมาใส่มาดึงมาลากไปจากความถูกต้องไม่ได้นี่เป็นผลของความรู้และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ชีวิตไม่ตัดเจ้าของเมื่อมันดึงไปสู่ความผิดพลาดได้ความผิดพลาดนั้นมันตัดเจ้าของมีเรื่องมันดึงไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้าโดยความเป็นตัวตนของตนมันก็ตัดเจ้าของจำไว้สั้นๆว่ายึดมั่นสิ่งไรและสิ่งนั่นแหละมันกัดเรายึดมั่นเป็นตัวตนของตนในสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัดมันทำให้จิตหนักขึ้นมาแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็ทำไปโดยความยุ่งยากลำบากนานาประการในโลกเรานี่กำลังจะวินาศเพราะสิ่งนี้เพราะความเห็นแก่ตัว
ทั้งโลกทั้งจักรวาลมันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นสร้างความเจริญทางวัตถุปัญหามากมายหลายประการมีกี่ร้อยกี่พันอย่างเกิดจากความเห็นแก่ตัวเพราะมันไม่คงที่อยู่ในความถูกต้องพระภัยคือประทัดทุกคนเห็นแก่ตัวนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนก็เห็นแก่ตัวรัฐบาลก็เห็นแก่ตัวนักการเมืองก็เห็นแก่ตัวสภาก็เห็นแก่ตัวอะไรก็เห็นแก่ตัวทหารก็เห็นแก่ตัวอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่เห็นแก่ตัวเห็นแต่ความถูกต้องแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราคิดดูอย่าไปหวังอะไรมันมากเลยหวังไม่เห็นแก่ตัวเราให้มีความถูกต้องเห็นแก่ความถูกต้องวันนี้คนจนก็เห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวคนไม่จนไม่มั่งมีก็เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวไปเพื่อทุกคนตามแบบของตนของตนมันก็คอยจ้องที่จะกอบโกยไปตามแบบของตนของตนแล้วมันก็กัดตัวเองกัดตัวเองเป็นทุกข์แล้วกัดผู้อื่นนี่เป็นทุกข์ชีวิตกัดตัวเองแล้วกัดผู้อื่นนี่เป็นทุกข์ไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็จะไม่ขับภัยให้เป็นทุกข์อ้าวเหลือเวลาหน่อยนี่ก็พูดถึงเรื่องการขัดเจ้าของอาการที่มันกัดเจ้าของหรือสิ่งที่มันกัดเจ้าของยกตัวอย่างมาให้เพียงพอสำหรับที่จะศึกษาว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมา10กันความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหวงความหึงกับติดอย่างนี้ติดตัวอย่างความรักรักในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดลองดูสิรักโดยกิเลสแล้วมันก็กัดนะกัดมากเลยถ้ารักโดยเมตตารักโดยคุณความดีมันก็ยังกัดอย่างแนบเนียนรักโดยกิเลสรักทางกามารมณ์มันก็กัดอย่างที่เห็นกันอยู่รักโดยเมตตาอย่างแม่รักลูกนี่มันก็กัดเหมือนกันนะพอลูกจะตายลูกเจ็บไข้มันก็เหลือประมาณนั้นแม่นี่มันตาหลายถ้าลูกตายไปมันก็ร้องไห้นี่คือความรักแล้วมันก็กัดถ้าไม่ต้องรักมันก็ไม่ต้องกัดมันมีโดยที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกนี่มันก็อยู่เหนือความรักเหนือความรักมันก็ไม่มีอะไรกับมีความโกรธพอโกรธมันก็ร้อนเลยไปมันก็กัดแล้วกัดตัวผู้โกรธนั่นแหละก่อนผู้ที่เราไปโกรธเขาบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปพอเราไปโกรธมันก็กัดผู้โกรธนั่นแหละก่อนร้อนเป็นไฟไม่โกรธดีกว่ามันก็ไม่กัดทั้งเกลียดไปเกลียดอะไรเข้ามันก็กัดหัวใจคนเกลียดไม่ใช่ไปกัดไอ้คนที่ถูกเกลียดหรือสิ่งที่ถูกเกลียดทางเกลียดมันกัดความกลัวกลัวไม่ว่ากลัวอะไรกลัวชีวิตไหนกัดเจ้าของกัดคนกลัวไม่กลัวอะไรก็ไม่มีอะไรกัดความตื่นเต้นนี่สำคัญมากความตื่นเต้นในอะไรมันก็สิ่งนั้นมันก็กัดของแปลกของน่าอัศจรรย์ที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นมันกัดยังไม่รู้สึกต้องไปดูมวยต้องไปดูกีฬาต้องไปหาอะไรมาดื่มมากินให้มันตื่นเต้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 นการตื่นเต้นอย่างนี้มันกัดเจ้าของถ้าไม่ตื่นเต้นมันสบายกว่าสบายกว่าไม่ตื่นเต้นวันไว้ไปตามอะไรเนี่ยมันสบายกว่าที่ความวิตกกังวลที่ยังไม่มาน่ะไอ้เรื่องที่ยังไม่มาก็เอามาวิตกกังวลไม่ใช่เอามาคิดอย่างถูกวิธีมันเอามาโง่เราวิตกกังวลให้มันกัดเจ้าของ
ถ้ามาคิดตามสมควรในถูกวิธีนี้มันก็อีกอย่างมันไม่ขัดเจ้าของมันเป็นประโยชน์จะมาวิตกกังวลวิตกกังวลอย่างที่มีกันอยู่ก็ขัดเจ้าของมันเป็นเรื่องอนาคตเอามาวิตกกังวลที่จะเป็นอดีตเอามาอะไรอาวรอะไรอาวรนี่จะสิ้นสุดท้องสูญหายไปมันก็ยังกัดเจ้าของคนตายไปแล้วก็ยังกัดเจ้าของตัวคุณรักตัวอะไรอาวรนี่เรื่องอดีตอะไรอาวรในสิ่งที่ล่วงไปแล้วในอดีตมันก็กัดเจ้าของไม่ต้องอะไรอาวรให้มันกัดเจ้าของจะทำอะไรก็ทำเลยทำบุญทานอะไรเขาก็ทำหรือไม่ต้องอะไรอาวรในมันกัดเจ้าของที่อิจฉาริษยาเนี่ยต้องทำมันที่ใช่จะเป็นในสิ่งทั่วไปเพราะว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนี่มันก็ยังรู้จักอิจฉาริษยากันส่วนมนุษย์ก็แรงกว่านั้นมากละเอียดสนิทกว่านั้นมากตามอิจฉาริษยาอิจฉาริษยาใครกัดผู้อิจฉาริษยาทันทีผู้ที่ถูกอิจฉาริษยายังนอนหลับไม่รู้จะทำไปแต่ไปอิจฉาริษยาเขากัดเจ้าของกัดตัวผู้อิจฉาริษยาเนี่ยอย่าเอากับมันเลยมีเมตตากรุณาจะดีกว่ามันไม่กัดเจ้าของอิจฉาริษยาเมื่อไรก็กัดเจ้าของเมื่อนั้นนี่เรียกว่าอิจฉาริษยาโลกนี้ไม่มีความสงบสุขไม่มีสันติภาพเพราะมันมีการอิจฉาริษยากันระหว่างบุคคลระหว่างหมู่คณะของบุคคลระหว่างบริษัทนั่นบริษัทนี่ระหว่างประเทศนั่นประเทศนี่อิจฉาริษยาจะคอยทำลายล้างกันกูจะครองโลกมึงเป็นข้าเป็นกูก็จะทำลายมึงความอิจฉาริษยามีไปทั้งโลกมีทั่วไปทั้งโลกเราจะเห็นได้ว่าแย่งกันครองโลกมันแย่งกันครองโลกมันก็ต้องอิจฉาริษยากันแล้วจะหาความสงบสุขมาจากไหนระหว่างบุคคลก็อิจฉาริษยากันมันก็รักกันไม่ได้มันก็เป็นศัตรูกันเปล่าๆหมู่คณะโลกจะสิ้นหายเพราะความอิจฉาริษยาอย่างบาลีว่าอิสาโลกนาสิกาความริษยานี่จะทำโลกให้จิตหายมาคอยดูสิมันแย่งกันครองโลกมันจิตหายริษยากันมันจะทำความวินาศให้แก่โลกอีกนี่ความหวงนี่มันทั้งไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับมาลมหวงมันขี้เนี้ยมันจะหนีมันก็กัดเจ้าของเหมือนกันบางทีหวงล่วงหน้าไม่มีใครมาขอไม่มีใครไม่ทันจะมีใครมาขอก็หวงไว้ล่วงหน้านี่ศพกังวลไว้ล่วงหน้าก็กัดเจ้าของที่มีความหึงเป็นเรื่องหวงทางกามารมณ์ทางเพศความหึงนี่ก็กัดเจ้าของหึงท่านั้นก็กัดท่านั้นฆ่ากันตายเพราะเหตุนี้มากมายเพราะความหึงนี่ขอทบทวนจริงว่าความรักกับเจ้าของความโกรธกับเจ้าของความเกลียดกับเจ้าของความกลัวกับเจ้าของความตื่นเต้นตื่นเต้นแห่งจิตใจกับเจ้าของความวิตกกังวลในอนาคตกับเจ้าของอาลัยอาวรณ์ในอดีตกับเจ้าของอิจฉาริษยากัดเจ้าของความหวงกัดเจ้าของความหึงกัดเจ้าของนี่ตัวอย่างยังมีมากแต่ตอนนี้ก็เกินพอที่จะมองเห็นว่าไอ้ชีวิตนี้มันดำเนินไปผิดๆแล้วมันก็ย้อนมากัดเจ้าของที่พอเรารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทโอ้ทุกอย่างทุกส่วนประกอบของสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวคนแท้จริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยเฉพาะคือความโง่ความหลงอวิชชาก
ถ้าไปหมายมั่นยึดมั่นว่าจะให้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้แล้วก็มันไม่เป็นไปตามนั้นมันก็กัดเจ้าของถ้าปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จก็ควบคุมไว้ได้ไม่มันคิดอย่างนั้นไม่มันโง่อย่างนั้นไม่มันไปยึดมั่นอย่างนั้นมันก็ไม่กัดเจ้าของนี่ประโยชน์ของความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและประโยชน์ของการปฏิบัติสำเร็จในเรื่องอานาปานสติมันทำให้ชีวิตไม่กัดเจ้าของฉันขอฝากไว้ให้เป็นเรื่องตลอดชีวิตขออย่าให้ชีวิตนี้กัดเจ้าของเลยควบคุมมันไว้ได้ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงเหล่านี้ต้องอยู่ในความควบคุมของเราอย่าให้มันมีอำนาจเหนือเราแต่ให้มีเราอำนาจเหนือมันมันควบคุมมันได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทางถูกต้องเสียให้หมดให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์เสียให้หมดไม่มีโทษโดยประการใดๆนี่คือประโยชน์สูงสุดของธรรมะที่การปฏิบัติสำเร็จปฏิบัติธรรมะสำเร็จและชีวิตไม่กัดเจ้าของไม่มีธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะไม่สำเร็จเท่าไรชีวิตก็จะกัดเจ้าของเท่านั้นต้องคอยรู้ลู่ทางไว้รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้วันนี้ยังปฏิบัติไม่ได้ก็ปฏิบัติต่อไปในวันหน้าจะศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยไปพยายามปฏิบัติเรื่อยไปให้ก้าวหน้าเรื่อยไปสักวันหนึ่งมันจะได้เราจะถึงจุดหนึ่งที่ชีวิตนี้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสูงสุดที่ชีวิตนี้จะมีได้ที่เรียกตามภาษาชาวบ้านนั้นว่าค้าขายด้วยชีวิตถึงที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดแต่ถ้าเรียกว่าธรรมะเรียกเป็นธรรมะก็คือนิพพานชีวิตเย็นไม่ร้อนโดยประการใดๆเป็นชีวิตสะอาดเป็นชีวิตอิสระเป็นชีวิตที่หมดปัญหาใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่ในชีวิตนั่นนั่นคือชีวิตที่อยู่ด้วยนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเพราะไม่มีร้อนร้อนไม่มีมาก็เย็นก็เป็นนิพพานชั่วขณะก็ยังดีแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเต็มติดต่อกันไม่ขาดตอนด้วยอำนาจของสติเรารักษาไว้มันติดต่อกันเรื่อยไปไม่ขาดตอนก็ได้สิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานเป็นของฝันในการที่ได้เกิดมาชาติหนึ่งนี่มีเดิมพันในชีวิตมาลงทุนค่าก็ได้รับผลสูงสุดคือพระนิพพานนี่ในแง่ของจิตใจในแง่ของวัตถุเขาก็ได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของอำนาจวาสนาบารมีมาเป็นของขวัญแต่ระวังให้ดีไอ้ของขวัญนั้นเนี่ยมันจะกัดเอาถ้าไม่มีนิพพานถ้าไม่มีธรรมะก็ไปควบคุมสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะกัดเอาเรื่องประโยชน์ทุกสุดทางโลกมันจะกัดเอาถ้าเราไม่มีความรู้ทางธรรมะก็ไปควบคุมสิ่งเหล่านั้นเรื่องของผู้ที่ประสบความสำเร็จในทางโลกให้ดูให้ดียังไม่พอหรอกต้องหาอะไรไปควบคุมมันอีกทีหนึ่งให้ความสำเร็จในทางโลกจะไม่เป็นภัยแว่งตัดเข้าก็คือความรู้ทางธรรมะอยู่อย่างเหนือไว้เสมอเหนือโลกไม่มีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอยู่เหนือสิ่งนั้นคือว่าเหนือนะใช้คำว่าเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกข์เนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อกำไรเนื้อขาดทุนเนื้อเอาเปรียบเนื้อเสียเปรียบเนื้อไปทุกคู่กี่ร้อยคู่แล้วเป็นเนื้อนั่นดีกว่าอยู่ในระหว่างถ้าอยู่ในระหว่างแล้วเดี๋ยวไปทางไหนไม่ทันรู้เนื้อไปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์พูดสั้นสั้นบุญก็ไม่ไหวทะเลาะกันก็บุญไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรบาบุญเมาบุญก็คือนรกชนิดหนึ่งบาปมันก็ไม่ไหวจะชั่วมันก็ไม่ไหวจะดีนี่จะลองดูบาดีเมาดีลงดีดูมันจะยิ่งกว่าบาป
มันไม่เป็นธาตุคือไม่อยู่เนื้อไม่อยู่ใต้เดี๋ยวได้อยู่เนื้อคำพีคริสเตียนของยิวโบราณก่อนพระเยซูก็สอนไม่ดีคือคำพีของยิวอย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วนะอาดัมกับอีฟเนี่ยพระเจ้าสั่งว่าอย่างนี้มันก็ไม่เชื่อมไปกินมันก็รู้ดีรู้ชั่วก็บ้าดีบ้าชั่วลงดีลงชั่วจนเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าไม่อาจจะเข้าใจธรรมะลึกซึ้งว่าอย่าไปยึดดียึดชั่วเราชื่อพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าหรือก่อนนิดหน่อยสอนว่าอย่าไปหลงติดบวกลบกิมเอี้ยงยิงยางแล้วแต่ภาษาจีนทางภาษาจีนหมายภาษาจีนใช้คือเขาว่าอิมเอี้ยงคือบวกลบถ้าไปจิตกับอิมกับเอี้ยงแล้วก็นั่นแหละคนทุกข์ทรมานอย่าอิมอย่าเอี้ยงกินแล้วอิมเนื้อเอี้ยงไม่บวกไม่ลบไม่ดีไม่ชั่วก็จะไม่มีปัญหาแต่คนก็ไม่เข้าใจพวกถือลัทธิสาวก็ไม่ได้ปฏิบัติกันถึงขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจมันเหลือแต่อาซิมไหวหัวสิงโตอยู่นั่นก็ไม่มีประโยชน์นะเรื่องฮินดูนี่มันก็สอนเรื่องอย่าปุญญะอย่าปาปะก็อย่าบุญอย่าบาปถ้าจะไปชีวิตนิรันดรเป็นปรมัตถ์สมันอยู่นิรันดรเป็นตัวตนแต่ทำไม่ได้ก็ยังบาบุญบาบาปอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่เนื้อคู่เรานี่เนื้อสิ่งที่เป็นคู่เรานี่มันไม่มีบวกมันไม่มีลบมันก็เป็นอิสระความคิดนี่เป็นอิสระจิตใจนี่เป็นอิสระเนื้อบวกเนื้อลบก็ไม่มีปัญหามีความทุกข์มันมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์เราจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ของไอ้นักวิทยาศาสตร์สูงสุดสักคนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวนี้ถือกันว่าโรเบิร์ตไอน์สไตน์อันเบิร์ตไอน์สไตน์นะเขาเป็นยอดนักวิทยาศาสตร์ก็สอนว่าอย่าไปหลงโง่กับไอ้ความหลอกลวงของความสัมพันธ์กันระหว่างเวลากับเนื้อที่การกินเวลากับการกินเนื้อที่ถ้ามันสัมพันธ์กันอย่างนี้มันจะออกรสมาอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างนี้มันจะออกรสไปอย่างโน้น relativity of time and space เขาเรียกสั้นๆว่าอย่างนั้นสัมพัทธทฤษฎีระหว่าง time and space คือการกินเวลากับการกินเนื้อที่เพียงแต่เปลี่ยนเวลาหรือเปลี่ยนเนื้อที่รสนั้นก็จะเปลี่ยนที่หวานก็จะไม่หวานที่ขมก็จะไม่ขมมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปทีนี้เราไปหลงที่ว่าพออย่างไรถูกลิ้นก็พอใจถูกกับหูก็พอใจถูกกับตาก็พอใจเพิ่มไปโง่ไปหลงในความหลอกลวงของความพอดีเรื่องการสัมพันธ์กันระหว่างการกินเวลากับการกินเนื้อที่นี่วิทยาศาสตร์ที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไม่หลงบวกไม่หลงลบไม่หลงดีไม่หลงเชื่อมันก็มีผลเป็นนิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมองพระพุทธศาสนาของเราอย่างเป็นยอดวิทยาศาสตร์ก็ได้ที่จะสอนให้หลงดีไม่หลงเชื่อไม่หลงบวกไม่หลงลบจะได้ยังวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไปช่วยอธิบายศาสนาไปช่วยอธิบายพระพุทธศาสนาหรือไปช่วยให้ปฏิบัติอะไรสำเร็จโดยนั้นก็ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยกันที่ไม่หลงบวกไม่หลงลบนะก็จะอยู่เหนืออำนาจของความเป็นบวกและความเป็นลบเมื่อพูดถึงเรื่องนี้พวกฝรั่งก็สนใจกันมากเขาพอใจและเข้าใจแล้วก็สนใจกันมากจะสนใจในพระพุทธศาสนาที่จะเชื่ออยู่เหนือบวกเหนือลบเมื่อชีวิตไม่กัดเจ้าของพวกฝรั่งก็พอใจคำนี้มากว่าชีวิตไม่ตัดเจ้าของก็ไม่อยู่เป็นบวกเป็นลบก็ไม่โง่เป็นบวกเป็นลบก็ไม่อยู่ใต้อำนาจของความเป็นบวกและความเป็นลบจึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะมีความรู้เรื่องนี้คือเรื่องโง่จะยึดมั่นถือมั่นบวกและลบเป็นตัวตนเป็นของตนเลิก
เลิกยึดมั่นถือมันทั้งบวกและทั้งลบว่าเป็นตัวตนของตนไม่เอาดีชั่วไม่เอาบุญบาปไม่เอาสุขทุกข์ไม่เอาเอาอยู่เนื้อเป็นนิพพานเนื้อสิ่งที่เป็นคู่ถ้ามันยังเป็นคู่อยู่เพียงไรมันก็มีการปรุงแต่งอยู่เพียงนั้นความเป็นบวกมาก็เกิดตัวกูที่เป็นบวกนะมันจะเอาความเป็นลบมาก็เกิดตัวกูที่เป็นลบมันจะฆ่าเสียนี่คือความยินดีและความยินร้ายอย่ามีทั้งสองฝ่ายหรือทั้งสองอย่างแล้วก็อยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จมีความรู้ถึงที่สุดอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งอตัมมยตาไม่จิตคล้องอยู่ในสิ่งใดก็ชนะเนื้อโลกเนื้อจักรวาลเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาทำให้เป็นทุกข์ได้นั่นแหละสุดยอดของการที่ชีวิตไม่กัดเจ้าของขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะมีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นข้าวเงื่อนเบื้องต้นสำหรับปฏิบัติดำเนินต่อไปอย่าให้รู้หยุดเสียจนกว่าจะถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคืออยู่เหนืออำนาจของสิ่งปรุงแต่งที่เป็นคู่เหล่านี้ทั้งหมดอย่าต้องหัวเราะอย่าต้องร้องไห้อย่าต้องดีใจอย่าต้องเสียใจคำนี้ฟังดีๆนะเสียใจก็นอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงแต่ดีใจถ้ามันมากไปก็กินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับเหมือนกันอย่าเอามันไปทั้งดีใจทั้งเสียใจอยู่เนื้อนั่นเสียคือความเป็นกลางหรือเป็นของว่างเป็นพระนิพพานเนื้อดีใจเนื้อเสียใจดีใจก็ยุ่งเสียใจก็ยุ่งฉันไม่เอาทั้งสองอย่างเอาที่ความว่างหรือความเป็นอิสระที่ยอดสุดของการที่ชีวิตไม่กัดเจ้าของอย่าไปหลงดีใจหัวเราะเลยทั้งร้องไห้เสียใจก็ไม่ต้องไปกลัวมันอย่าร้องไม่ต้องทำกับมันอยู่เนื้อเสียทั้งคู่เนื้อดีใจเนื้อเสียใจเนื้อร้องไห้เนื้อหัวเราะนั่นคือเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อกำไรเนื้อขาดทุนเนื้อเอาเปรียบเนื้อเสียเปรียบเนื้อไปทุกคู่ไปคิดเอาเองมีกี่คู่ขอให้ความเสียสละของท่านทั้งหลายที่ได้มาศึกษาประพฤติปฏิบัติอยู่9วัน10วันนี้ช่วยอย่างน้อยที่สุดช่วยรู้ลู่ทางมองเห็นหนทางที่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเอาชนะสิ่งนี้ได้แล้วก็พยายามต่อไปถ้ามันยังไม่ได้ถ้าได้แล้วก็ดีวิเศษที่สุดขออนุโมทนาแต่ถ้ายังไม่ได้ก็คอยปฏิบัติต่อไปเรารู้ข้าวเงื่อนรู้หนทางแล้วปฏิบัติเรื่อยๆไปมันคงจะได้ก่อนสิ้นชีวิตนี้หรือว่าก่อนตายจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในการไปเกิดมาชาติหนึ่งก็พอจะมีอะไรดีกว่านี้ขอยุติการบรรยายขอพระคุณในการเป็นผู้ฟังที่ดีให้สำเร็จประโยชน์ไปตามลำดับในความทุกข์อยู่ทุกข์ที่พาราตรีการเทอญ